สวัสดีครับเป็นแฟนรายการหลงละครน้องเป็นคนที่ทำงานดีมากดีใจที่ได้ร่วมงานรู้เลยว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นแรกๆเท่านั้นแล้วพายจะต้องแบบว่าเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ต้องเป็นที่ประทับใจแล้วก็เป็นหนึ่งในนักแสดงนำของช่อง 7 HD แบบต้นๆในอนาคตแน่นอนครับพี่เวียดก็เป็นคนที่ถ้าสมมติเรายังไม่เคยร่วมงานกับพี่เวียดก็จะมองว่าแบบเฮ้ยเขาดุแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นคนที่ทำงานด้วยง่ายมากๆเหมือนรู้ตัวว่าทุกคนเป็นเขาก็จะพยายามเข้าหาละลายพฤติกรรมคนให้แล้วก็ทำให้บรรยากาศที่กองคึกคืนเป็นซุปตาที่ติดดินมากๆเลยค่ะจริงๆทุกฉากนะแต่ว่าอยากแนะนำที่น่านภูเก็ตสวยมากก็คงต้องเป็นตอนจบค่ะคือฉากที่ได้ไปถ่ายที่จังหวัดน่านค่ะเป็นจุดกำเนิดความรักของแพรพิสุทธิ์แล้วก็ศักดิ์ณรงค์หวานมากๆค่ะฉากดราม่าของเวทินนะครับเป็นจุดพีคของตัวละครตัวนี้นะครับเป็นละครที่บทสนุกมากน่าติดตามใครเป็นฆาตกรกันแน่ภูเก็ตเลิฟซีนนี้พลาดไม่ได้เลยครับผมละครเรื่องนี้เป็นละครที่หลากหลายอารมณ์นะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนลองเปิดใจดูความสนุกมีทุกตอนแน่นอนครับอย่าพลาดเลยนะคะเรื่องราวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปค่ะต้องรอติดตามเลยค่ะฝากติดตามละครเรื่องตรงน้ำขึ้นด้วยนะคะทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่อง 7 HD กด35นะครับ